สวัสดีวันเสาร์ครับวันนี้ก็จะพามาดูสถานที่ตัดหญ้านะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นหญ้าของพ่อใหญ่ครับปลูกไว้แองโกลานะครับอย่างงามเลยครับแต่ที่เราตัดจะเป็นหญ้าหวายนะครับพามาชมหญ้าแองโกลาก่อนนะครับสวนใหญ่เลยครับไปดูที่เราตัดดีกว่าครับไปกันเลยครับนี่ครับตรงที่เราจะตัดครับเป็นหญ้าหวายผสมนี่ครับตัดได้อีกวันนี้ก็หมดแล้วครับก็จะไปตัดตามคณานะครับนี่เราตัดไป2วันครับขอตัวตัดหญ้าก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมกันตอนวัวกินหญ้ากันเลยนะครับข้าวก็งามมากครับฟ้าครึ้มๆครับฝนปล่อยๆลงมาครับต้องรีบตัดครับอย่าฝนตกก่อนไปเจอกันที่บ้านเลยครับก็มาถึงบ้านแล้วครับน้องวัวก็มารอต้อนรับแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหตะกี้วิ่งกระโดดรถเต้นไปแล้วมาถึงก็วิ่งรัดเลยครับหิวแรงเลยร่อยอย่างแรงวันนี้ก็บรรยากาศดีเองต้องมารอต้อนรับหน้าประตูทุกวันรอกินวันนี้ก็ให้ผู้ช่วยแบ่งหญ้าให้เด็กๆก่อนนะครับแบ่งเป็น2กองครับวันนี้2ตัวแล้วก็เด็กๆก็ไปกินด้วยต้องมีใครชมแล้วมีผู้ชมวันนี้หญ้าหวายผสมเรียกหญ้าหัวแมงวันหรือหญ้าอะไรนี่แยกไม่เหมือนกันบางที่จะมีหญ้าน้ำนะครับหญ้าน้ำอยู่กับน้ำได้นะครับหญ้าแบบนี้จ่อยมาแล้วครับจ่อยครับบรรยากาศกินหญ้าแบบหิวๆนะครับกำลังหิวนั่นหัวหลุนนะครับทางโน้นยืนมองดูครับพี่สันลามออกมาแล้วก็ภารกิจวันนี้เกี่ยวย่ามให้วัวก็สำเร็จแล้วครับวันนี้ตอนเช้าช่วงเช้าจะอีกช่วงบ่ายนะครับนี่หัวหลุนของพ่อใหญ่นะครับของพ่อใหญ่กินแล้วนอนแล้วอิ่มแล้วดูท้องมีท้องหรือเปล่าท้องท้องทั้งหมดมีสามแม่ยังไงครับเจ้าของบ้านคนดูแลวัวข้าววัวอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมครับอยู่สองคนไหนไปซื้อขนมเหรอครับโอ้โหซื้อมาฝากด้วยถ้าเป็นหลานอยู่ข้างบ้านครับมากินอยู่กลุ่มนี้หมดแล้วท้องฟ้ายังครึ้มเหมือนเดิมครับตั้งแต่เช้าแล้วครับยังไม่ตกครับร้อนอบอ้าวมากเช
ิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเก็บเวลาไปด้วยครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องคนเลี้ยงวัวครับสวัสดีครับ